ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Win 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับนี่อะไรฮะผมโทรไปถามเครื่องอย่างแท่นเครื่องใช่ไหมครับ Mazda 2อย่างแท่นเครื่อง Mazda 2ใช่ไหมฮะถามที่ไหนอะถามที่ CL ใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆใช่ไหมครับไม่มีอ๋ออันนี้คงต้องเบิกศูนย์นะฮะเพราะรถยังใหม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงเหมือนกันนะมันต้องรอสักระยะนึงเหมือนกันอ๋อนี่2011เหรอฮะ2000อาจจะยังไม่มีของออกมานะครับต้องคงต้องเบิกศูนย์นะฮะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าขับรถมาก็หลายปีแล้วแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเวลารถเสียแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างรถเสียแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขับไม่ได้เลยฮะสถานการณ์แบบไหนบ้างก็เรียกรถสไลด์ฮะ ใช่ไหมต้องมีติดตัวไว้นะ รถสไลด์มันก็ต้องมีเบอร์ฉุกเฉินทั่วไปแล้วแต่ว่าเสียตรงไหนด้วยต้องดูอ่ะเสียบนทางหลวงก็ต้องมีเบอร์ทางหลวงเขามีเบอร์ฉุกเฉินอยู่เบอร์ตำรวจเบอร์มูลนิธิกู้ภัยต่างๆนะรถยกรถสไลด์เบอร์ช่างส่วนตัวอะไรครับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆนะอย่างเบสิกที่สุดก็คือแบตหมดนะฮะก็ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาเขาไม่เท่าไหร่ครับกระตุกได้อาจจะให้คนให้รปภมาช่วยได้เข้าเกียร์สูงก็คือ 2-3 เนี่ยได้นะครับหรือหาที่ชาร์จไอ้สายพุ่งติดไว้ในรถละกันเกี่ยวถ้าไม่มีพวกแบบร่วมด้วยช่วยกันสปพ.9เอ็ดอะไรนักส่งแท็กซี่เขามีเครือข่ายเน็ตเวิร์กช่วยหรือรถแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีสายพ่วงแบตประจำรถอยู่นะแล้วก็พ่วงแบตก็คิด50 บาท100 นึงอะไรแล้วแต่บางคนก็ไม่คิดบางคนก็ไม่คิดแล้วแต่มาขออนุญาตรับสายคุณนัทฮะสวัสดีครับ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 พี่สนใจ Benz 463อะครับตัวแรกสุดเลยครับC63ตัวครับตัวแรกสุดก็คือ W204 มา204ก่อน Back Edition นะครับใช่ครับไม่รู้ว่าแนะนำไหมยังไงอะไรเงี้ยครับตอนนี้มือสองก็ขายก็ประมาณ3ล้านกว่าครับถ้าเล่นครับก็ผมบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าผมชอบมากมันคือ AMG คาร์ที่ไม่ใช่ชุดแต่งมันคือหมาป่าในคาบลูกแกะใช่ไปดูรถบ้านๆแต่ว่าถ้าพอเปิดพอเร่งปั๊บเสียงวาวมันจะไปยี๊ดขึ้นมาเลยนะเครื่องยนต์ช่วงล่างมันเป็นงานของ AMG โดยเฉพาะเพราะเครื่องตัวนี้มันใช้กับแทบจะทุกรุ่นที่เป็นตัวแรงของเขาหมดเลยใช่ไหมครับช่วงนั้นนะครับใช่ครับณช่วงนั้นใช่มันเป็นรหัสเดียวกันในปีนั้นเพราะปีใหม่ๆที่ CL63 E63 CL63บล็อกเดียวกันหมดเพราะอีกทีนึงมันจะไปแบบ12สูบไปเลยใช่ป่ะครับใช่ครับไม่งั้นมันจะเป็นไบเทอร์โบอ่ะนะฮะครับพอหลังจากนั้นมาเป็นเวอร์ชันหลังจากแบ็คซีรีส์มาก็เป็นไบเทอร์โบแล้วครับอย่างนี้คือไอ้รุ่นนี้มันบ้านเรามันมีรถของ Benz Thailand มั้ยครับบ้านเรามี Benz Thailand เอาเข้าครับแต่น้อยมีทั้งเวอร์ชัน4ประตูแล้วก็2ประตูใช่ตอนนั้นอยู่ที่คนสั่งถ้ามีคนสนใจก็สั่งผ่าน Benz ตัวแล้วก็ Benz Thailand เข้ามาเติมตะเกียงสามารถจะเป็น2ประตู Benz Thailand เจอ4ประตูเยอะอ๋อราคาก็คือประมาณ3ล้านตอนนี้มือ2ก็ประมาณ3ล้านกว่าอ๋อโอเคแต่ถ้าไม่ใช่เบนซ์ไทยแลนด์นี่แปลว่าเราเซอร์วิสในกับเบนซ์ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ก็ไม่ได้อะแล้วปัญหามันจะเกิดด้วยเพราะว่าพอเป็นเครื่องยนต์ CL13แล้วมันไม่ใช่เครื่องยนต์ธรรมดาที่หน้า6พอร์ตแค่ซื้อว่าเบรกก็เหนื่อยแล้วอู่ทั่วไปก็เซอร์วิสไม่ได้นะอู่ไม่มีอะไรที่เป็นอู่เบนซ์เหมือนกันเนี่ยเขาไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับ4เครื่อง CL13นะมันจะเหนื่อยนิดนึงถ้าเป็นไปได้ซื้อเอารถที่เป็นเบนซ์ไทยแลนด์หายากมากเลยเปลี่ยนพระเบรกครับเบิกพระเบรกก็ต้องอาร์เฟสแล้วทุกอย่างมันคูณ2คูณ3หมดอ่ะจานลิตรเบรกก็ใหญ่กว่าเดิมพระเบรกก็แพงกว่าเดิมจานเบรกหน้ารู้สึกมันจะเป็น430 มม.มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ถ้าราคาประมาณนี้แล้วพอประมาณประมาณนี้มีเขามีผู้ฟัดเท่าไหร่ M3 เอางี้ดีกว่าคือจะเอาอะไรอย่างรถคันนี้ถ้าเกิดมองว่าจะเอารถแรงๆ1คันไว้ใช้อันนี้ตอบโจทย์แต่ผมชอบใช่ผมอยากขับ V8 มากเลยอ้าวมันไม่ใช่ V8 ธรรมดาด้วยอันนี้มันคือในปีเดียวกันก็จะมี M3 E92 อันนั้นคือคู่ฟัดโดยตรงนี่เลือกนั่นก็เป็น V8 NA ตัวสุดท้ายเหมือนกันครับมันไม่ก็ได้อารมณ์พอๆกันบวก PSMG 2C63 เนี่ยนะรอยลำนี่นะมันข้ามรุ่นไปเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะอ๋อครับลอยๆเนี่ยไอ้ล้อมันฟรีง่ายครับพี่ผมดูท็อปเกียร์ดูแบบเหมือนถ้าไปเขาล้อฟรีตลอดเลยไม่เครื่องยนต์มันแรงมากครับแต่ว่ามันก็มีระบบช่วยเหลือใช่ปะใช่ครับแต่ว่าที่เห็นในท็อปเกียร์นะเขาปิดระบบแล้วก็เขาตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนั้นสไลด์แรกเลยใช่แต่ถ้าขับธรรมดามันก็มีระบบความช่วยเหลืออยู่มันก็จะไม่ได้มันขับธรรมดามันก็เป็นรถมันก็รถบ้านธรรมดานะแต่ขับแค่คันเร่งเมื่อไหร่แล้วก็มันไม่ธรรมดาตอนมาสตาร์ทครั้งแรกเสียงมันจะคำรามหน้าเสียงไม่เหมือนเพื่อนแต่หน้าตามันไม่ค่อยต่างจากซีก็หน้าตามันก็บอกแล้วพี่โบ๊ทบอกหมาป่าในข้าวลูกแกะขับไปเหมือนรถบ้านๆเนี่ยต่างหน่อยซื้อมาเป็นพี่นะแกะท้ายโลโก้ท้ายออกให้หมดเลยแล้วติด480แล้วพอขึ้นทางด่วนก็ไปดันพวก911อะไรพวกนั้นเอาจริงหนีไม่ออกนะหรือไม่ก็ติด C200 คอมนั่นเองนี่นะที่จะติด C200 คอมเพรสเซอร์แล้วก็ติดสำนักแต่งในเมืองไทยที่เป็นชุดแต่งอ่ะให้มันดูว่าเราไปใส่โป่งอ่ะสำนักแต่งเข้ามาแล้วเอาขึ้นไปดันบนทางด่วนนะได้หมดนะซุปเปอร์คาร์หนีไม่ออกนะครับไม่ใช่เพราะท็อปสปีดนี่มัน300กว่านะครับอย่างนี้คือผมก็ต้องจ้องในเว็บใช่ไหมครับผมก็มองอยู่ไม่ค่อยมีรถแบบขายเลยครับในเว็บตอนนี้มี4ประตูขายมี2ประตู3คันมี4ประตู2คันนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูใหม่แล้วก็พี่โบ๊ทดูที่ไหนมาบอกน้องเข้าไปเบนซ์ BM มือ2ก็มีเซิร์ชใน Facebook เลยนะเบนซ์ BM มือ2ก็มีตลาดรถก็มีในวันทุคาก็มีวันทุคาเขาขายไปแล้วคันนั้นสีขาวใช่แต่ว่าตอนนี้ในเบนซ์ BM มือ2เนี่ยจะมี4ประตูสีเทากับ2ประตูสีดำอ๋อครับไอ้ถ้าเป็น2ประตูนี่มันเป็นไมเนอร์เชนแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ครับมันก็มันอยู่ที่ปีครับนะอ๋อหน้าเดียวกันมี2ประตูได้เหรอครับใช่ครับมี2ประตูครับหรือว่ามันเป็นไฟเปลี่ยนไฟแล้วอะไรเงี้ยยังครับแต่ถ้าจะเป็นแบ็คซีรีส์ถึงจะเป็นเชนแล้วครับแล้วมันต่างกันเยอะไหมครับมันเพิ่มแม็กซ์นี่มันเพิ่มมาอีกนิดเดียวเองนะเพิ่มแรงม้าประมาณ40แล้วก็เบาลงนิดนึงแล้วก็ภายในที่เป็นคงไว้เป็นดำล้วนครับแต่ดูยังดูแทบจะไม่ต่างอ่ะดูข้างนอกแทบจะไม่รู้สึกเลยมันมีสปอยเลอร์เพิ่มมาใช่ไหมครับมันเหมือนกันนะวันนั้นไปยืนดูที่กรมศุลแล้วพอเป็นแบ็กซีรีส์ก็ไม่ได้ต่างนะดูจากตาครับเนี่ยเดือนหน้าเขามีรถของสุรากรไงแบ็คซีรีส์มีต้อง6-4คันหรือ6คันต่อแล้วครับใช่มีประมูลกรมสุรากรเดือนหน้านะมีทั้ง4ประตูทั้ง2ประตูจะไปไกลนะครับไม่อะเราลองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดอย่างนี้ถ้าเรามองหาตัวนี้อยู่อย่าไปกังวลเรื่องราคากังวลว่าเราจะยกมือทันเขาหรือเปล่าแล้วมันจะไหลเท่าไหร่อย่าไปกังวลเรื่องราคากังวลว่าคุณไปยกป้ายแข่งกับเขาได้หรือเปล่าเพราะมันเร็วมากยิ่งรถพวกนี้นะเขามีหมายมาจับจองอยู่แล้วนะเพื่อพับเร็วครับขนาดใช่ครับพี่ผมยืนอยู่ในงานผมยกไม่ทันเขาเลยก็คือผมก็ต้องดูรถของเบนซ์ไทยแลนด์เพื่อจะได้เซอร์วิสได้สะดวกกว่าใช่ครับนะครับไม่เหนื่อยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรห่วงใช่ไหมครับครับผมได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับดูข้อนี้เขาถามว่ารถแคปนะครับออกมาได้3ปีกว่านะครับวิ่งไปประมาณ 60,000 เติมน้ำมันโดยการถ่ายจากถัง200ลิตรมาใส่ถัง20ลิตรแล้วก็เติมใส่รถเผอิญว่าถังเล็กเนี่ยมีน้ำปนอยู่ประมาณ 1-2 ลิตรคนเติมไม่รู้ก็เลยเติมเข้าผสมเข้าไปขับรถออกมาจากบ้านไฟรูปกองดักน้ำขึ้นที่หน้าปัดรถกระตุกนะครับเป็นเวลาประมาณเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนำรถจอดจะแก้ไขอย่างไรดีครับอาการหนักแค่ไหนครับก็ดับแรกก็ต้องถ่ายน้ำทิ้งให้หมดก่อนแต่น้ำ2ลิตรไม่ใช่นิดเดียวแล้วน้ำสองลิตรมันจะถ่ายไม่หมดนะไม่ก็ต้องถ่ายน้ำมันทิ้งมันต้องถ่ายน้ำมันทิ้งเลยถ่ายน้ำมันทิ้งเลยแล้วก็มาถ่ายที่กองดักน้ำไล่จนกว่าจะเจอน้ำมันมาไล่จนกว่าจะจบอ่ะไล่จนกว่าจะเอาน้ำมันดีเนี่ยเติมไปไล่น้ำออกให้หมดอ่ะต้องถ่ายทิ้งในถังเลยเพราะถ้าเกิด2ลิตรลงไปเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าลอยอยู่ข้างบนก็จริง
แต่ว่ามันนานมากมันจะผสมกันไปเรื่อยๆมันจะเพราะน้ำกับน้ำมันมันแยกตัวกันมันก็จะไปเข้าไปอยู่ในกรองหลังน้ำก็ไฟเอนจินไอ้ไฟรูปเครื่องก็โชว์อยู่นั่นแหละนะครับเพราะนั้นมีทางเดียวถ่ายทิ้งเลยแล้วก็เติมใหม่เข้าไปแล้วเราวิ่งสักระยะหนึ่งจนทุกอย่างในระบบน้ำออกจากระบบหมดถึงจะใช้งานได้ตามปกตินะครับครับนะครับประมาณนี้มาดูอีกสักข้อนะฮะข้อนี้ครับกำลังจะออก Civic 1500 Turbo RS มีข้อเสียอะไรบ้างที่ต้องระวังครับไม่มีฮะมีข้อเสียก็คือมันเสียเงินแพงกว่ารุ่นธรรมดา แต่ถ้า คนชอบก็โอเคข้อเสียมันอยู่ตรงนี้นะมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะเป็นแสนนะใช่ฮะตัว RS คือ 1.5 Turbo ด้วยกันนะถ้าไม่ใช่ตัว RS มันถูกกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเอามาแล้วจะทำต่อซื้อตัวธรรมดาไปหาแม็กใส่เองหาพาร์ทใส่เองแต่ละคนที่แบบพอใจกับรูปร่างมาแล้วคิดว่าไม่แต่งอะไรแล้วครับซื้อ RS ทีเดียวก็จบนะครับเพราะเงินที่เสียขึ้นไปจะถามว่าคุ้มมันก็คุ้มนะเพราะเราไฟเฟยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไฟท้าย LED ใช่ไหมใช่ฮะไฟหน้าก็ไม่เหมือนพาร์ทรอบคันล้อแม็กที่มันต่างกันประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยกับเบี้ยประกันแบบเอ็กซ์ต้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของ Extra ในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย